ไม่ได้มาคนเดียวนะคะไม่ได้มากับเจนโบนุ่นนะคะคือวันนี้มันเป็นเทปแรกนะคะแล้วก็แป้งตั้งใจจริงนะคะเนื่องจากว่าแป้งเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งนะก็ได้ไปเชิญเรียกว่าวงในดวงใจมานะคะอย่างเพลงจำจุลศรีจุฬานี่จริงๆแล้วถ้าเราจะร้องด้วยเขาเรียกอะไรนะพี่อะไร backing track เก่าๆเราก็มันช้าเวอร์ชันนั้นเป็นของ See You Band ทำไมช้าครับคุณแตงก็เขาก็ตีความว่าเป็นเพลงเศร้าซึ้งเศร้าเพลงเศร้าแต่จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงต้อนรับน้องใหม่เหมือนกับปฐมนิเทศน้องใหม่ว่าเข้ามาแล้วสนใจนะแต่ตั้งใจเรียนนะแล้วปลายปีถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะทายนะนะมีทายจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แป้งตั้งใจเลือกถึงแม้จะร้องยากมากจนพี่ดีจะต้องไปทำเมโลดี้และทำนองใหม่นะคะแต่ว่าเมโลดี้เดิมเมโลดี้เดิมเรากลับเอาไปใช้จังหวะเดิมด้วยซ้ำนะจังหวะออริจินอลค่ะซึ่งมันจะเร็วขึ้นมากเกือบ2เท่าจากความยากที่เรามันช้ามากจนร้องกันเอื่อยเฉื่อยมากมันก็จะเร็วมากจนเราหายใจไม่ทันวันนี้แป้งต้องกราบขอบพระคุณนะคะจริงๆแล้วคนเริ่มต้นที่มาก็คือพี่เกียงนะคะนะโดยบังเอิญนะคะแล้วพี่เกียงก็ได้เชิญพี่ๆนะคะพี่แต่งนะคะภูสิทธิ์ไหลทองนะคะพี่เจี๊ยบนะคะใครก็ต้องรู้จักนะคะแล้วก็พี่ดีนะคะเราทุกคนก็มาด้วยใจนะคะอย่างที่บอกกันไว้นะคะน้ำใจน้องพี่สีชมพูนะพวกเราภาคภูมิใจในการที่เราเป็นคนจุฬานะคะเพราะว่าจริงๆเกียรติภูมิของจุฬาก็คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนถูกต้องเมื่อต้นปีจามจุรีงามล้นเครื่องหมายของสิ่งมงคลทุกคนเริ่มต้นสนใจเริ่มเวลารับชาวจุฬาน้องใหม่เบิกบานสำราญฤทัยน้องเรามาใหม่หลายคนเห็นจามจุรีสีงามทุกยามช่างงามล้ำล้นน้องเราเข้ามาทุกคนเบิกบานกมลเริ่มต้นด้วยดีพร้อมกันในวันนี้เองร้องเพลงครื่องเพลงเต็มที่จามจุรีเป็นเกียรติเป็นสีของชาวจุฬาเมื่อกลางปีต้นจามจุรีฝากหล่นถึงเวลาหน้าฝนลำต้นก็ลื่นหนักหนาฝากหล่นไปทั้งยางก็ไหลลงมาถ้าเดินพลางพลาดตาจะล้มทันทีฉันใดก็ดียังจามจุรีเตือนใจว่ายางที่ไหลนั้นคือยางอายเรานี้การศึกษาแสนายหนักหนาทั้งตาปีจำยังจำจุรีเตือนใจเมื่อปลายปีดอกจำจุรีร่วงหล่นทิ้งใบเกลื่อนถนนเหลือเพียงลำต้นยืนไว้เราจุฬาทิ้งความสุขาทันใดพ่อแม่น้องพี่ไกลๆอยู่ไหนลืมพลันที่กินทินนอนมีได้อาวรนำพามีความปรารถนาเหลือเพียงตำราเท่านั้นเชิญชักทิ้งจนคนรักสารพันหวังมีให้ตกชั้นเร